สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Musicสนทนาเทคนิคการร้องเพลงรูปแบบต่างๆกับอาจารย์กิจ The Voice ในรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรGen Z and Classical Musicอีกหนึ่งบทเพลงที่หลายๆท่านก็อาจจะรู้จักกันนะคะคุณหูบทเพลง Flower Duet ค่ะจากอุปกรณ์เรื่องลักเม่ก็ประพันธ์โดยนักประพันธ์ชาวฝรั่งเศสนะคะอ่านชื่อว่าอะไรนี่ลีโอเดลิเบ้เนาะเดลิเบ้แต่ละภาษาฝรั่งเศสอ่อนแอมากค่ะก็เป็นฉากที่ลักเม่เนี่ยกับคนใช้กำลังไปเก็บดอกไม้กันริมแม่น้ำนะคือฟังแล้วเห็นภาพอะแบบว่าธรรมชาติสวยงามธรรมชาติสวยงามน้ำไหลกันไปก็เพลงก็ถูกนำไปประกอบในโฆษณาในภาพยนตร์ละครมากมายการ์ตูนอะไรอย่างนี้ก็มีก่อนเลือกเพลงนี้แบบว่ามีการเปิดก่อนแล้วก็หันไปถามคุณพ่อว่าเคยได้ยินไหมอ๋อเคยได้ยินโอเคงั้นเดี๋ยวใช้เพลงนี้เปิดในรายการได้แบบคนทั่วไปก็คงจะเคยได้ยินมาค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่กับพี่กิตนะคะกิตตินันชินสำราญสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาอยู่เป็นตอนที่2แล้วตอนที่แล้วได้ความรู้เกี่ยวกับโอเปร่าไปเยอะแยะเลยแล้วก็เราก็ได้เกริ่นกันไว้แล้วว่าวันนี้เราจะคุยในเรื่องของลักษณะการร้องแบบอื่นเนาะที่ไม่ใช่โอเปร่าแหละไม่ใช่เป็นละครจริงๆที่เล่าไปคราวที่แล้วเนี่ยไม่ได้ลงพวกชื่อมันนะครับก่อนที่มันจะเป็นโอเปร่าเนี่ยมันก็เป็นพวกเพลงสวดเป็นชานเป็นอะไรต่างๆในยุคบาโรกนั้นใกล้ๆเคียงกันเนี่ยก่อนที่จริงมันเกิดมาพร้อมๆกันนะครับผมมีอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า oratorio จะบอกว่าลักษณะทางดนตรีเนี่ยคือเหมือนโอเปร่าเลยมีเรื่องราวมีบทพูดมีอะไรต่างๆแต่เพียงแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยจะเป็นเรื่องทางศาสนาเท่านั้นแล้วก็จะไม่มีการแสดง acting ประกอบเป็นการเหมือนยืนร้องกับหน้าวงออเคสตราอย่างเดียวก็จะเรียกว่า oratorio หรือหลังๆมาเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะเป็นแบบเป็นคอนเสิร์ตต่างๆซึ่งหลังๆเนี่ยเขาไม่เรียก oratorio แล้วแต่ในยุคนั้นนะเขาเรียก oratorio ลักษณะมันจะคล้ายๆนึกคล้ายๆเหมือนซิมโฟนีหมายเลข9ของบีโธเฟนมีคนยืนร้องอยู่ข้างหน้ามีคอรัสมีอะไรต่างๆหรือจริงๆที่เราเพิ่งเล่นกันไปเพลงอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ใช่ค่ะเพลงของอาจารย์นงฤทธิ์ที่พี่กิตได้ร้องโซโล่ก็จะมีเรื่องราวมีบทร้องโซโล่มีคอรัสอะไรเหมือนกันแต่ก็สังเกตได้ว่าพี่ก็จะไม่ออกมาไล่ลำออกมาเล่นละครมันก็จะเป็นการลักษณะว่ายืนร้องหน้าวงธรรมดานะครับผมมันก็จะเป็นลักษณะเป็นคอนเสิร์ตเวิร์กกับออเคสตราหรือในยุคก่อนนั้นเขาจะเป็นออเรทอริโอแต่ออเรทอริโอจริงๆเนี่ยจะมีเรื่องราวเป็นเหมือนเป็นละครเลยล่ะก็คือมีแยกเป็นเหมือนที่คราวที่เราคุยกันคือมีอาเรียใช่มีอาเรียมีเรซิทีฟมีดูเอทครับแต่จะไม่ไปไกลถึงมีแบบเป็นควอเต็ตมีอะไรลักษณะเนี้ยนะอ๋อมีควอเต็ตเป็นแบบอย่างบาร์กเนี้ยก็มีเขียนเป็นควอเต็ตส่วนตัวมุกเคยมีโอกาสได้เล่นเพลงคริสต์มาสออราโทริโอตอนสมัยอยู่เยอรมันสิ่งนั้นพี่ก็เคยร้องก็อย่างนั้นเลยครับเป็นลักษณะนั้นเลยก็อย่างคริสต์มาสออราโทริโอก็จะมีทั้งดูเอทมีทั้งควอเต็ตนะฮะเป็นเพลงที่มุกรู้สึกว่าคนเยอรมันนี่ร้องได้ทุกคนแล้วอันนี้ใช่ไหมมันเหมือนเป็นเพลงแบบเพลงป๊อปของเขาไม่มันคือแบบทุกคริสต์มาสจะต้องแสดงเพลงนี้เหมือนแบบเหมือนมาซายาของแฮนเดิลอะไรลักษณะนี้ก็คือขนาดมุกเป็นแบบว่านักดนตรีที่เรียกว่าโอเคเป็นนักเรียนแล้วก็เขาก็จะมาชวนไปเล่นบ้างประปรายยังเคยมีปีที่มุกเล่น5รอบ5รอบใช่ไหมค่ะเรานึกถึงว่าถ้าเป็นนักดนตรีอาชีพเลยเนี่ยจะเล่นกันแบบว่าสนุกสนานมากมูเห็นเขาร้องได้กันหมดเลยก็เลยสงสัยทำไมก็มันจะมีมาซาย่าเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษลักษณะคล้ายๆกันก็คือเล่าในเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูเล่าเรื่องเกี่ยวกับวันประสูติอะไรเงี้ยนะครับผมพี่เนี่ยมีโอกาสได้ร้องมาปีแล้วเพิ่งบินกลับไปที่ซานฟรานซิสโกไปร้องกับวงออเคสตราที่นั่นของซานฟรานซิสโกเขาจะมี tradition ของเขาที่ร้องเขาเรียกว่า sing along มาซาย่าคือคนที่มาอยู่ใน audience เนี่ยเขาก็จะให้เช่าสกอร์เช่าโน้ตของมาซาย่าแล้วก็เขาก็จะร้องคอรัสโอ้ใช่แต่ว่าอันนี้ต้องพูดจริงๆว่าเป็นเรื่องที่ประทับใจมากตอนที่ไปยุโรปไปต่างประเทศก็คือคนทั่วไปร้องคอรัสได้ใช่
เขาโตมากับตรงนั้นจริงๆเขาโตมากับตรงนั้นมันเป็นศิลปะของเขาเหมือนกับเวลาคิดง่ายๆเหมือนเราขึ้นอีสานไปแล้วแบบไปดูแหล่ไปดูอะไรเงี้ยนึกออกป่ะแล้วชาวบ้านเขาก็ร้องตามกันได้เราว่ามันเป็น culture ใกล้ๆกันแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นอีก culture นึงของอีกมุมโลกนึงซึ่งเขาก็ร้องกันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมพอเราไปอยู่ตรงนั้นเราก็รู้สึกว่าแบบอ๋อเหรอเธอแบบเธอเดินตามถนนเธอก็ร้องบาร์กได้เหรออะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็แบบคือต่อให้แบบอายุเยอะแล้วทำงานหรืออะไรมีแบบไปกระทั่งแบบว่าเป็นชมรมหมอคอรัสของหมออะไรเงี้ยเขาแบบอะไรอย่างนี้จริงเหรอมีอย่างนี้เลยเหรอใช่จะมีอีกหนึ่งแคตตากรีหนึ่งของเพลงร้องเนี่ยเขาเรียกว่าอาร์ตซองอาร์ตซองอ่ะซึ่งจริงพี่ว่ามันก็คือซองธรรมดาแต่พอแบบพอผ่านการเวลาแล้วอยากรู้สึกว่าชื่อมันทรงคุณค่ามากขึ้นก็เลยแต่งเรียกมันว่าอาร์ตซองมีความเป็นศิลปะได้ค่ะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งถ้าพูดถึงออริจินอลของมันจริงๆเนี่ยแล้วพูดถึงออเปร่าแล้วพูดถึงออริจินอลมันคือดนตรีซึ่งดนตรีร้องเพลงร้องประกอบละครเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแอคชั่นต่างๆในขณะเดียวกันคนที่อยู่บ้านเฉยๆแล้วเขารู้สึกว่าฉันก็อยากร้องเพลงอ่ะแต่ฉันไม่ได้อยากจะแบบร้องเป็นละครขนาดนั้นเขาก็คือแต่งเพลงขึ้นมาปกติเหมือนเป็นเพลงจากละครเวทีบลังเมฆในขณะเดียวกันอาร์ตซองก็คือเพลงพี่เบิร์ดนะครับใช่ไหมแต่งมาเยอะๆเข้าก็รวมเป็นหนึ่งชุดเขาก็เรียกว่าซองไซเคิลเหมือนแบบหนึ่งอัลบั้มหนึ่งอัลบั้มหนึ่งไซเคิลอาร์ตซองก็เป็นลักษณะนั้นก็คือเป็นดนตรีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมาพร้อมกับเปียโนนะมันมาพร้อมกับวิวัฒนาการเมื่อพอยุคโมซาร์ทอะไรเงี้ยบีโธเฟนอะไรเงี้ยครับพอเริ่มมีไอ้ฟอร์เต้เปียโนค่ะหรือเปียโนฟอร์เต้นะพี่จำชื่อมันไม่ได้สักอย่างครับผมก็คือเป็น เป็นเปียโนยุคก่อนเป็นเปียโนยุคคลาสสิกต่อมาจากคลาสสิกคอร์ดใช่ไหมก็จะเป็นแบบเปียโนฟอร์เต้แล้วกันสมมติเรียกว่าเปียโนฟอร์เต้ก็ยุคนั้นก็จะเริ่มคนก็จะเริ่มเล่นเปียโนได้คนที่บ้านนะครับคนในบ้านก็จะเริ่มเล่นเปียโนได้เหมือนสมัยก่อนคนเล่นระนาดได้คนไทยเล่นระนาดได้อะไรฝรั่งก็คือเล่นเปียโนได้ก็จะมีคนที่แต่งเพลงสำหรับแค่เปียโนกับร้องไม่ต้องเชิญวงออเคสตรามาทั้งวงเพื่อมาเล่นประกอบการร้องให้มันยิ่งใหญ่ฉันอยากร้องแค่นี้อ่ะฉันอยากร้องในบ้านอ่ะแต่งเพลงก็มีเพลงซึ่งเป็นเปียโนกับเพลงกับร้องซึ่งก็ใช้เทคนิคลักษณะเดียวกันเนื่องจากว่าสมัยก่อนไม่มีไมโครโฟนเพราะฉะนั้นก็จะต้องร้องให้มีความดังระดับหนึ่งให้ดังกว่าเสียงเปียโนแต่ด้วยความที่เปียโนมันก็ไม่ได้ดังมากเท่าวงออเคสตราเพราะฉะนั้นการร้องอาร์ตซองก็ไม่ได้ต้องการเทคนิคการใช้ลมหายใจที่เยอะมากเกินนึกออกป่ะครับไม่ต้องแม็กซิไมซ์เสียงให้มันดังวกเวกวายๆขนาดนั้น เป็นอีกหนึ่งสไตล์ของเพลงร้องคลาสสิกละกันนะครับผมซึ่งเป็นที่แพร่หลายมากแล้วก็ถ้าโดยปกติแล้วถ้าเกิดว่านักเรียนที่จะเริ่มเรียนเพลงคลาสสิกใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มด้วยซองเพราะว่ามันก็จะไม่ต้องนึกออกไหมไม่ต้องใช้กำลังร่างกายเยอะเพราะว่าจริงๆคนหนึ่งจะลุกขึ้นไปร้องออเปร่าได้เนี่ยมันใช้เวลานะครับกว่าที่ร่างกายมันจะแข็งแรงมากพอให้ส่งลมหายใจเยอะๆเพราะฉะนั้นนักเรียนใหม่ๆเนี่ยเขาส่วนใหญ่ก็จะเริ่มด้วยการที่ร้องซองก่อนร้องจากอาร์ตซองก่อนนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถามผมตรงๆเลยเนี่ยผมค่อนข้างเรียกตัวเองว่าเป็นอาร์ตซองซิงเกอร์ด้วยซ้ำผมไม่ค่อยคือชอบร้องออเปร่าไหมก็ชอบแต่ว่าจิตวิญญาณจริงๆเลยเนี่ยเป็นจิตวิญญาณนักร้องอาร์ตซองซึ่งก็เป็นสาเหตุให้ทำวิทยานิพนธ์เรื่องไทยอาร์ตซองก็คือการร้องบทเพลงร้องศิลป์ของไทยนะครับจะบอกว่าอาร์ตซองเนี่ยมันมีช้อยให้เราเลือกเยอะกว่าสมมุติว่าเล่นออเปร่าอย่างเงี้ยมุกก็จะร้องมุกเป็นบาริโทนอะสมมติพี่เป็นบาริโทนพี่ก็จะร้องในเฉพาะเพลงที่เป็นบทบาริโทนพี่อยู่ดีพี่จะไปเอาร้องนึกออกมาไปเอาเพลงโซปราโนมาร้องไม่ได้มันเหมือนกับพี่เป็นแบบดับเบิลเบสนะแล้วพี่ก็มีเพลงดับเบิลเบสอยู่จำนวนจำกัดในขณะที่พี่ชอบเพลงไวโอลินแต่พี่ร้องไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะเพราะว่าเครื่องดนตรีพี่มันขึ้นเป็นไม่ใช่ไทป์เดียวกันนะมันไม่ใช่เสียงสูงเหมือนเขาแต่ในขณะเดียวกันอาร์ตซองเนี่ยเขาอนุญาตให้เราทรานสโพสคือให้เราเปลี่ยนคีย์ได้โอ
้เอาอันนี้ความรู้ใหม่อืมอาร์ตซองเนี่ยก็คือมันเป็นเพลงร้องทั่วไปครับเหมือนเราไปคาราโอเกะครับเราเพลงนี้ร้องไม่ถึงแล้วก็กดคีย์ลงคีย์แต่ว่าในสมัยนั้นก็คือเขาก็จะพิมพ์โน้ตขายเป็นคีย์แล้วก็มันจะมีช้อยส์ให้เลือกเยอะมากกว่าเนื่องมามันซองมันแบบหูเขาแต่งกันเป็นหมื่นเป็นแสนเพลงเหมือนเพลงป๊อปเนาะเหมือนเพลงป๊อปอะไรเงี้ยซึ่งเนื้อหาใดๆเงี้ยมันก็เลือกได้โดนใจเรามากกว่าเพราะว่าบางทีอย่างที่บอกตรงก็คืออย่างบทเบริโทนในโอเปร่าเนี่ยบางทีมันจะถูกวางเอาไว้ให้เล่นบทซ้ำๆลักษณะคล้ายๆเดิมอะไรเงี้ยนะครับบางทีไม่ค่อยได้เป็นพระเอกป่ะคะเออไม่ค่อยได้เป็นพระเอก จะเป็นตัวโกงมั้งจะเป็นพ่อเขามั้งเป็นอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยพอซองเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราได้ร้องเพลงอะไรซึ่งมันได้แสดงความรู้สึกทางอารมณ์ของเราได้มากขึ้นซึ่งพี่ว่าพี่เติบโตมากับการร้องอาร์ตซองเนี่ยเยอะแล้วมันได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากการร้องอาร์ตซองตรงนี้หลังจากนี้ท่านผู้ฟังจะได้เรียกถูกว่าแบบอุ้ยไม่ใช่แบบกิจนักร้องโอเปร่านะนักร้องอาร์ตซองไม่เรียกว่านักร้องคลาสสิกดีกว่านักร้องคลาสสิกอย่างที่อเมริกาเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีเอกนี่มันก็คือถ้าเรียนคลาสสิกก็คือเรียนทั้งโอเปร่าทั้งอาร์ตซองแต่อย่างถ้าไปเยอรมันเนี่ยมันจะมีเอกที่เป็นโอเปร่าแล้วก็มีเอกที่เป็นลีดแอนด์โอราทอริอุมเป็นอาร์ตซองกับโอราทอริโอก็จะเป็นลักษณะเป็นคอนเสิร์ตซิงเกอร์ยืนร้องอย่างเดียวไม่ได้แบบ acting ใช่ซึ่งเนี่ยครับในโลกของเพลงร้องคลาสสิกเนี่ยมันก็จะมีสองโลกอยู่ตรงนี้ก็คือโลกที่แสดงละครเล่นเป็นโอเปร่ากับเป็นคอนเสิร์ตหรือเป็นรีไซทัลลิสต์ก็คือทำรีไซทัลกับร้องออร์เทอริโอซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเพื่อให้อยู่รอดทางการเงินเนี่ยก็จะต้องทำทั้งสองอย่างคู่กันก็จะต้องทำทั้งสองอย่างนี้คู่กันไปขอให้พี่กิตฝากบทเพลงหน่อยเป็นอาร์ตซองสักเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ลองฟังดูก็เดี๋ยววันนี้จะฝากเพลงของชูเบิร์ตนะครับชูเบิร์ตนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นบิดาแห่งบทเพลงอาร์ตซองภาษาเยอรมันเขาเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของการแต่งอาร์ตซองให้กับคอมโพสเซอร์รุ่นต่อๆมาทุกชาติทุกภาษาทุกคนก็จะได้เรียนรู้วิธีการแต่งจากชูเบิร์ตซึ่งเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงซึ่งน่าจะคุ้นหูใครหลายๆคนเพราะว่ามันพ็อปถึงขนาดมีนักร้องพ็อปบางคนเอามาร้องด้วยซ้ำนะครับผมยุคก่อนๆนี้นะครับสำหรับบทเพลง Standchen หรือว่า Serenade ก็คือเป็นเพลงซึ่งผู้ชายใช้เอาไว้จีบสาวสมัยก่อนสมัยยังไม่มีไลน์ยังไม่มีอะไรเงี้ยตอนคืนเนี่ยเขาก็เจอแบบ either เล่นกีตาร์เองหรือจ้างนักกีตาร์ไปร้องเพลงอยู่แบบใต้หน้าต่างของผู้หญิงคนนั้นแบบเชิญชวนให้เธอออกมาเผยโฉมให้เห็นหน่อยในยามกลางคืนจะเป็นเพลงซึ่งร้องตอนกลางคืนนะครับผมซึ่งในสายมัน Serenade เนี่ยก็จะแปลว่า Standchen ก็ชูเบิร์ตก็แต่ง Standchen ไว้2-3เวอร์ชันอันนี้เป็นเวอร์ชันที่ซึ่งน่าจะคุ้นหูกันมากที่สุดค่ะไปลองรับฟังกันได้เลยค่ะ Gen Z and Classical Musicเป็นยังไงคะบทเพลงจากชูเบิร์ตเนาะครับก็จะอันนี้จะเป็นกับเปียโนเนาะเป็นร้องกับเปียโนนะครับก็จะเห็นว่าบรรยากาศมันก็จะมีความเหมือนเงาๆหน่อยๆจะต่างกับโอเปร่าค่อนข้างเยอะอยู่เนาะใช่มันจะไม่โฉงฉางเท่าใช่คุยเรื่องของพี่กิตบ้างครับคนส่วนใหญ่รู้จักพี่กิตจากการประกวด The Voice อย่างตัวมุกเองจริงๆมุกรู้จักพี่มาก่อนทำไมถึงตัดสินใจไปประกวด The Voice คะเออทำไมอ่ะ คือมันดูไม่ตรงสายเราในระดับนึงมันดูไม่ค่อยตรงสายเราในระดับนึงแต่ว่าจริงๆแล้วจะบอกว่าต้องบอกว่าชอบดูรายการนี้มาตั้งแต่ที่อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยแล้วนะครับผมมันเป็นรายการที่รู้สึกว่าน่าสนใจดีมันเป็นรายการที่เขาไม่สนใจหน้าตาเลยอ่ะเขาไม่สนใจหน้าตารูปร่างจะมีผมไม่มีผมอะไรเงี้ยนะคือไปได้หมดแต่แบบเขาขอให้คุณแบบมีเสียงอันนั้นแล้วก็พอดีว่าตอนซีซั่นแรกอะครับได้มีโอกาสไปดูรอบไฟนอลที่สตูดิโอที่เขาถ่ายโอ้ค่ะตอนนั้นมีพี่คนหนึ่งชวนไปแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเราชอบเราก็ไปดูเราอยากไปดูอะไรเงี้ยรอบไฟนอลแล้วก็จำได้เลยว่านั่งอยู่แถวหลังหน่อยนะนั่งอยู่ตรงกลางสตูดิโอเลยแล้วก็มองไปที่เวทีแล้วก็นั่งคิดกับตัวเองเล่นๆว่าปีหน้าเนี่ยขึ้นไปยืนอยู่บนนั้นบ้างโอ้พอเขาเปิดซีซั่น2ปุ๊บเนี่ย
ก็เลยคือมันก็ตัดสินใจอยู่พักหนึ่งนะเพราะว่ามูก็น่าจะรู้ว่าพี่ก็ตอนนั้นกลับมาก็เป็นอาจารย์แล้วร้องเพลงประมาณหนึ่งแล้วคือถ้าได้ก็เสมอตัวไม่ได้ก็คนด่าเอ้ยโหขนาดนั้นมันก็อะไรเงี้ยครับคือตอนนั้นคือมันหลายๆอย่างมันก็ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยจะไปดีหรือไม่ไปดีอะไรเงี้ยแต่พอมีวันนึงก็มานั่งคิดว่ารายการเขาใหญ่มากนะมันแบบมันซื้อลิขสิทธิ์ทั่วโลกนะแล้วตัวเราเป็นใครอ่ะเราเป็นแค่แบบอาจารย์ตัวเล็กคนนึงนะลองดูดิเผื่อจะแบบเปิดประสบการณ์อะไรใหม่ในชีวิตได้บ้างอะไรครับก็เลยอ่ะตัดสินใจว่าเราจะไปร่วมลงแข่งกับเขาด้วยตอนแรกกะแค่ว่าเพราะด้วยความที่เข้าใจว่าโอเปร่ากับคนไทยเนี่ยมันเราไม่ได้เติบโตมาในวัฒนธรรมนี้คนอาจจะไม่ได้อินไม่ได้อะไรกับสิ่งที่เราร้องมากเขากะแค่ว่าโอ้ยไปไลฟ์ออดิชั่นก็สนุกละอะไรเงี้ยนะลองไปรับบรรยากาศกันดูสรุปว่าวันไปออดิชั่นสรุปว่าตื่นเต้นมากมุกนอนไม่หลับนี่ขนาดแบบว่าชินเวทีนะเออมันชินเวทีแต่ว่ามันเป็นแพลตฟอร์มใหม่ซึ่งเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้นึกออกปะเขาจะหันมาไหมใดๆเนี้ยมันจะมีแบบถ้าเขาหันมากันหมดจะเลือกใครดีอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าแต่ลุ้นมากกว่าจะหันมาไหมเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่าเขาแบบเขาจะโอเคกับสิ่งที่เราทำไหมอะไรเงี้ยนะด้วยความเป็นแบบสไตล์คลาสสิกก็สรุปว่าโชคดีครับมีโค้ชหันมา2ท่านมีโจยบอยกับสแตมหันมาส่วนตัวรู้สึกว่าที่เลือกอยู่ทีมพี่โจยบอยเนี่ยเพราะว่าคือเขาเป็นคนที่ทำดนตรีออกมาหลากหลายแนวในความฮิปฮอปของเขามันมีผสมผสานหลายๆอย่างอยู่ในนั้น อยากจะเห็นว่าเขาจะสามารถครีเอทโชว์อะไรของเราให้ได้บ้างซึ่งก็สาแก่ใจเลยครับผมโอ้โหได้ทำแบบเทปแรกก็คือจับร้องแรปเลยครับโจคือจับผมร้องแรปเลยแล้วหัวนั้นก็เครียดมากคือแบบทุกรอบที่ไปร้องคือเครียดมากเขามันแบบมันค่อนข้างอย่างรอบแรกนี่ก็เหมือนแบบมันไม่ค่อยตรงกับที่เราร้องเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะสมัยก่อนก็พี่ก็ร้องแต่โอเปร่าได้อย่างเดียวแต่ก็ทำเขาก็ทำเต็มที่ก็สู้เต็มที่แล้วก็ผ่านมาเรื่อยๆก็เป็นโชคดีซึ่งเขาก็เลือกมาเรื่อยๆจนกระทั่งไม่น่าเชื่อเลยว่าได้ไปยืนอยู่บนเวทีรอบไฟนอลเหมือนที่ตัวเองพูดไว้1ปีก่อนหน้าจริงๆวันที่ไปยืนอยู่รอบไฟนอลนั้นยังแบบตอนรายการเปิดยังรู้สึกแบบเฮ้ยเหมือนฝันนะมันเหมือนแบบไอ้สิ่งที่เราเคยคิดไว้เมื่อปีที่แล้วอะโอ้โหอยู่ดีมันแบบมันเกิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยมันค่อนข้างเป็นความทรงจำวินาทีนั้นได้เลยยืนสแตนบายอยู่ข้างหลังแล้วก็แบบวันนี้แล้วว่ามันคือแบบรอบไฟนอลแล้วอะไรเงี้ยยอดซึ่งไม่คิดจริงว่าจะเข้ามาจนถึงแบบรอบไฟนอลขนาดนี้แต่ก็ต้องหูขอบคุณพี่กิตจริงๆที่ทำให้วงการของการร้องแบบคลาสสิกนี่แบบรู้สึกว่ามันเปิดถึงผู้ฟังคนทั่วไปมากขึ้นเพราะว่าซีซั่นหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเห็นสังเกตได้ว่ามีคนที่ร้องคลาสสิกไปมากขึ้นใช่มามากขึ้นก็ดีใจครับที่เรามีกลุ่มคนซึ่งร้องเพลงในสไตล์นี้นะได้เข้าไปอยู่ในรายการซึ่งเป็นรายการเรียกได้ว่าเป็นรายการแมสรายการที่คนดูเยอะทำให้ได้รู้จักสไตล์เพลงที่เราร้องกันมากขึ้นคนดูซาบซึ้งในสิ่งที่เราทำอ่ะโหแบบพี่กิตแบบเสียงแบบโอ้สุดยอดเลย มีแต่คนแบบรู้สึกอย่างนั้นนะพี่จะวัดสิ่งนี้จากการที่เขาเชิญพี่ไปเปิดงานต่างๆแล้วกันนะเพราะว่าคือทุกครั้งที่เขาต้องการความอิมแพคอะไรบางอย่างซึ่งมันยิ่งใหญ่อลังการอ่ะเขาก็จะนึกถึงพี่เขาก็จะนึกถึงการให้พี่ไปโวยวายอะไรโวยวายแต่ว่าก็มันก็เป็นข้อพิสูจน์เลยว่าไอ้ดนตรีคลาสสิกของเราเนี่ยเขาต้องการความขนลุกเขาต้องการความยิ่งใหญ่นะครับว่ามันเป็นอะไรซึ่งแบบเพลงป๊อปบางทีมันให้ไม่ได้อะใช่เพราะดนตรีคลาสสิกโน้ตออเคสตราเหมือนที่เราเล่นกันเนี่ยใช่ไหมครับกว่ามันจะเล่นได้เพลงหนึ่งหรือแบบทุกเครื่องมารวมกันเนี่ยมันมีความยิ่งใหญ่มันมีองค์ประกอบของมันหลายๆอย่างซึ่งพี่ว่านี่น่าจะเป็นเหตุผลหลักที่เขาก็ยังให้ไว้วางใจให้พี่ไปเปิดงานต่างๆอยู่ทีนี้ต้องถามว่ามีในเรื่องของปัญหาทางด้านเทคนิคอะไรอย่างนี้ป่ะคะคือถ้าฟังจากตอนแรกเลยเนี่ยที่พี่กิตไปออกรายการก็คือใช้เทคนิคแบบคลาสสิกเลยใช่ไหมคะร้องจริงๆเข้าใจตัวเองมาตลอดว่าเป็นคนร้องเพลงป๊อปได้อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อตอนแรกว่าร้องเพลงป๊อปมาตลอดชีวิตจนก่อนจะเข้ามาที่จุฬาแต่ว่าหลังจากเรียนจุฬามาเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ไปแตะเพลงป๊อปเลยร้องบ้างเล็กน้อยใช่ไหมครับเพราะว่าพอมันโฟกัสอยู่ที่คลาสสิกปุ๊บเนี่ย
ร่างกายใดๆเนี่ยกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยมันจำวิธีการร้องแบบคลาสสิกไปแล้วพอกลับมาร้องเพลงป๊อปปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ประมาณหนึ่งอะมุกพอหลังๆมาเนี่ยของพี่เนี่ยคนจะค่อนข้างเหมือนกับมีภาพว่ากิตินันจะต้องร้องได้อย่างที่เขาอยากให้ร้องคนคาดหวังมากขึ้นเนาะเอออะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่างไปงานหลังๆมันก็จะได้ร้องเพลงเลยซึ่งแบบอ๋อเหรออืมเอาเหรออะไรเงี้ยแต่พี่จะเป็นคนไม่ค่อยปฏิเสธงานเพราะพี่รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้เหมือนกับเรียนรู้เพลงใหม่ๆวิธีการร้องใหม่ๆนอกจากในฐานะนักร้องแล้วเนี่ยการเรียนรู้พวกนี้มันช่วยพี่ในฐานะที่เป็นครูเพราะว่าจริงๆพี่ก็เป็นคนที่สอนร้องเพลงหลากหลายสไตล์ทั้งโอเปร่าด้วยทั้งป๊อปด้วยทั้งอะไรเงี้ยนะครับอ่าฮะแล้วก็พอมันมาทำตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราต้องหาความรู้มากขึ้นว่าไอ้วิธีการร้องเพลงสไตล์ต่างๆเนี่ยพอมันมาปรับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันมีเรื่องของมันเหมือนกันนะมันมีเรื่องการปรับกล้ามเนื้อมันปรับอะไรเงี้ยครับให้ทำงานไม่เหมือนกันต่างกันเพื่อให้มันได้ซาวต่างกันค่ะครับการร้องแบบคลาสสิกนี่คือมันมีเทคนิคยังไงเหรอคะที่มันพิเศษกว่าการร้องก็เวลาสมมติว่าตกใจเลยอยู่ดีก็เปลี่ยนเสียงมาใช้เสียง2ตกใจมากรู้สึกครับว่ามันก็จะลึกกว่าเข้มกว่ากังวานกว่ามากแล้วก็ดังกว่าใช่ไหมครับไอความลึกความเข้มความกังวานตรงเนี้ยมันได้มาจาก2-3ปัจจัยก็คือว่าพอมันร้องแล้วเนี่ยอย่างแรกก็คือว่าเราใช้ลมหายใจเยอะกว่าเวลาร้องเพลงป๊อปปริมาณที่เราใช้ออกมาเนี่ยแรงดันของมันเนี่ยมันจะเยอะกว่านิดนึงอีกอย่างนึงมันเป็นเรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากมันเป็นเรื่องการวางตำแหน่งของกล่องเสียงกล่องเสียงอยู่ตรงไหนเนี่ยกล่องเสียงตรงไหนเนี่ยนะครับกล่องเสียงเนี่ยมันก็คือใช้ง่ายๆก็คือของผู้ชายจะเห็นลูกกระเดือกของผู้หญิงเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นเพราะมันจะเล็กกว่าต้องจับต้องจับเอาโอเคนะครับเวลาสมมุติถ้าสังเกตถ้าสมมุติหันไปมองคนรอบข้างหรือถ้าส่องกระจกดูตอนนี้เนี่ยลองกลืนน้ำลายดูเนี่ยครับมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ลูกกระเดือกเนี่ยมันขยับขึ้นขยับลงได้ค่ะตำแหน่งของมันเนี่ยมีผลต่อความเข้มของเสียงเวลาร้องโอเปร่านะครับเราจะต้องคอนโทรลให้กล้ามเนื้อทุกอย่างเนี่ยมันพาให้กล่องเสียงเราเนี่ยมันลงไปต่ำมากขึ้นยิ่งต่ำยิ่งลึกยิ่งได้คุณภาพความเข้มของเสียงมากขึ้นแม้กระทั่งตอนพูดก็ทำได้อะค่ะทำได้ครับโอ้ยากจังเพราะมันเป็นสิ่งที่พอคอนโทรลกล้ามเนื้อได้ปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถสวิตช์ขึ้นไปใช้นี่กับการปกติใช่ไหมพอกลับมาปกติปุ๊บพอกลับปกติปุ๊บเสียงก็จะเป็นประมาณนี้แต่ในขณะเดียวกันสมมติจะต้องร้องเพลงป๊อปเนี่ยครับมันจะต้องเรสขึ้นไปของพี่นะเพราะว่าของพี่จะเป็นเสียงใหญ่สมมติถ้าร้องเพลงป๊อปเนี่ยอันนี้ยกขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเสียงแหลมขึ้นนิดนึงใช่พอยกขึ้นมาปุ๊บในลักษณะนี้ครับมันก็จะสามารถทำให้ร้องเพลงป๊อปได้ไม่ใหญ่มากต่างกันมากสมมติพี่ร้องลา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 นี่นี่ก็ปกติสมมติปกติเป็นลา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 ต่างลา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 อุ้ยอันนี้ชัดค่ะเวลาร้องแต่ละสไตล์อันนี้มันก็จะเป็นตัวแรกเลยซึ่งมันจะเป็นตัวกำหนดคุณภาพก่อนที่เราจะไปเรื่องว่าสไตล์การร้องอะไรต่างๆพวกนี้ใช่ไหมครับพอเกิดแล้วก็ยิ่งเรียนปริญญาเอกยิ่งทำวิจัยอะไรเงี้ยมันก็จะชัดเจนมากขึ้นมาถึงวิธีการควบคุมให้มันอยู่ในตำแหน่งที่เราอยากได้เพื่อให้มันได้คุณภาพเสียงที่เหมาะกับเพลงแต่ละเพลงที่เราไปร้องเพราะคนคงไม่ได้อยากฟังพี่ร้องใหญ่ๆตลอดเวลาเพลงอย่างเพลงเบาๆเพลงหวานๆเงี้ยพี่ก็คงไม่ร้องแบบเฮ้ยใส่เขาตลอดเวลาตกใจนะฮะยังคงตกใจในขณะเดียวกันสมมติว่าถ้าร้องเพลงปลุกใจพี่ไปร้องขอฝันไฟมันก็จะรู้สึกน่ารักไปหน่อยนะครับมันก็จะไม่เข้าเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องเป็นการปรับโทนเสียงให้เข้ากับแต่ละเพลงที่ร้องเผื่อท่านผู้ฟังท่านไหนสนใจก็ยืนหน้ากระจกแล้วก็ลองพยายามร้องได้ถ้านึกไม่ออกก็ติดต่อทางไทย PBS ครับผมก็มาเรียนร้องเพลงกับผมได้ครับถ่ายอินซะอย่างนั้นแหมไหนๆก็พูดเรื่องของการปรับเทคนิคแล้วอยากลองฟังเพลงที่พี่กิตได้มีโอกาสใช้เทคนิคแบบเพลงป๊อปต้องเล่าว่าอันนี้ที่ฟังเนี่ยเป็นเอ็กซ์ตรีมเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะชินกับผมร้องเพลงหนักๆใช่ไหมฮะก็คือเมื่อปีที่แล้วพอตัดสินใจที่ไปเรียนปริญญาเอกเนี่ยพอตัดสินใจว่าจะทำเรื่องเพลงไทยนะครับมุกทำเรื่องเพลงร้องสินไทยปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่คิดเลยก็คือเพลงสไตล์เพลงลูกกรุงจริงๆแล้ว
พี่ก็เป็นได้ร้องเพลงลูกกรุงเยอะตลาดคนฟังของพี่จะตัวเลขอายุเยอะหนึ่งนะครับไม่ยกไม่ยกก็จะได้ร้องเพลงพวกนี้เยอะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากร้องเพลงพวกนี้ให้ได้เพราะๆเราก็เลยทำวิจัยทำอะไรว่ามันแบบมันต้องปรับอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็เจออันนี้อย่างหนึ่งแล้วก็วันนี้จริงๆใน Facebook เพิ่งขึ้นมาว่าครบ1ปีพอดีที่พี่ทำคอนเสิร์ตอันนี้ไปนะฮะเมื่อปีที่แล้วได้ทุนของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินะครับผมวช.มาทำเรื่องการร้องเพลงร้องไทยลูกกรุงนะครับผมแล้วก็ทำคอนเสิร์ตไปที่พระราชวังพญาไทแล้วก็ได้นำบทเพลงนี้ซึ่งเป็นเพลงที่ชอบมากๆ1เพลงนะครับเป็นบทเพลงซึ่งนำคำร้องมาจากบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลรัชกาลที่6นะครับผมความรักนะครับซึ่งทรงแปลมาจากบทกลอนของเชกสเปียร์อีกทีหนึ่งเนี่ยเอามาใส่ทำนองโดยครูสง่าอารัมพีนะครับอันนี้คือเป็นอาร์ตซองของแท้เลยอะมุกเพราะว่าอย่างอาร์ตซองฝรั่งเนี่ยมันก็คือผู้ประพันธ์เนี่ยประพันธ์ดนตรีเนี่ยจะหยิบกลอนซึ่งมีคนเขียนไว้อยู่แล้วมาใส่ดนตรีซึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันเลยคือครูสง่าเนี่ยได้หยิบบทพระราชนิพนธ์ของร.6มาประพันธ์ทำนองใส่เข้าไปสำหรับบทเพลงนี้ครับผมความเอ่ยความรักครับ Gen Z and Classical Music ช่วงรู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่ทำไมคอนเสิร์ตมาสเตอร์ถึงต้องเป็นนักไวโอลินหากย้อนกลับไปในอดีตในสมัยที่ยังไม่มีวาทยากรควบคุมวงนั้นนักดนตรีที่ทำหน้าที่ในการให้สัญญาณรวมไปถึงทำหน้าที่เป็นผู้นำในการซ้อมคือนักฮาร์ปซิคอร์ดเนื่องจากอยู่ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนหรือนักไวโอลินที่รับหน้าที่ในการเล่นทำนองหลักจนในภายหลังฮาร์ปซิคอร์ดไม่ได้รับความนิยมในการเล่นในวงแล้วจนเหลือเพียงแค่ไวโอลินและมีวาทยากรเข้ามาแทนที่วาทยากรรับหน้าที่ในการควบคุมวงเป็นหลักแต่นักไวโอลินเองก็ยังคงมีส่วนช่วยในด้านการนำเทียบเสียงการคิดรูปแบบคันชักของกลุ่มเครื่องสายรวมไปถึงเล่นโซโล่เมื่อมีท่อนโซโล่ไวโอลินในเพลงอีกด้วย Gen Z and Classical Musicฟังกำลังรับฟังรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาพลขจรและแขกรับเชิญของเราในวันนี้พี่กิตนะคะครับผมค่ะเพลงเพราะมากเลยเพลงเมื่อกี้เนาะมันแบบทำนองมันโซสวีทเนาะหวานหวานมากก็อยากจะเห็นได้ว่าเนี่ยอย่างอาร์ตซองพี่ถึงเรียกมันว่าเป็นอาร์ตซองของไทยเพราะว่ารู้สึกไหมว่าคือเนื้อเพลงความรักเนี่ยมันก็เป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักหวานๆอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวทำนองเองเนี่ยครับก็หวานแต่งออกมาได้หวานหยดย้อยแล้วก็ในอันนี้เนี่ยด้วยความที่ไม่เป็นไทยอาร์ตซองพี่ก็เลยให้ทฤษฎีในพัทลุงนะครับพิซซ่าเป็นคนอาร์เรนจ์อันนี้แล้วก็สำหรับเพลงนี้เนี่ยก็จะเป็นพี่ร้องกับพิซซ่าเป็นเปียโนก็บอกเขาไปเลยว่ามีเรฟเฟรนซ์ให้เขาว่าอยากได้หวานๆอยากได้ความรู้สึกเป็นแบบโรแมนติกเขาก็อาร์เรนจ์เพลงนี้ออกมาได้แบบได้ตรงใจมากครับผมฟรุ้งฟริ้งชอบมากเลยคำนี้นี่ใช่จะสังเกตได้ว่าเห็นไหมเสียงก็จะมีความฟุ้งฟริ้งเพราะว่าสมมติถ้าไม่ร้องเหมือนที่ฟังไปสักครู่ถ้าพี่ร้องความเอ่ยมันก็จะดูแบบโอ้ยอันนี้ที่เอาไปทำเป็นโอเปร่าต่อได้เลยได้ครับน่าจะกำลังดีไหนก็ให้ความรู้กับเรามาค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยอยากจะถามถึงการทำงานในฐานะของอาจารย์บ้างค่ะ8ปีแล้วแต่จริงถ้าเกิดพูดถึงสอนจริงๆเนี่ยสอนมาตั้งแต่โอ้จะ20ปีแล้วมั้งครับก็คือตั้งแต่เริ่มแรกใช่เพราะตอนที่ไปอยู่ที่ซานฟรานก็สอนไฮสคูลที่นั่นด้วยสอนร้องเพลงนะครับมันเป็น School of the Arts มันอารมณ์เหมือนเป็นวิทยาลัยนาฏศิลป์ของเราเงี้ยระดับมัธยมนะคะก็จะเรียนเด็กก็จะมีเมเจอร์ดนตรีเมเจอร์ร้องเพลงเงี้ยครับก็ได้มีโอกาสไปสอนในไฮสคูลที่นั่นด้วยก็เป็นสิ่งที่รักทั้งคู่แล้วก็เป็นรู้สึกว่าโชคดีที่ได้บาลานซ์ทั้งการเป็นนักร้องด้วยแล้วก็การเป็นครูด้วยเมื่อไหร่ที่ร้องเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากเอาประสบการณ์นั้นไปแชร์ให้นักเรียนแล้วพอบางทีเราสอนนักเรียนเราก็จะเจออะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะไปทดลองในการร้องของเราตอนนี้มีลูกศิษย์เยอะไหมคะก็ประมาณหนึ่งครับผมหลักๆเลยคือสอนประจำอยู่ที่มรังสิตค่ะมรังสิตนี่ก็เรียกได้ว่าสอน
ประจำหลักเลยครับเพราะนอกจากจะสอนร้องเพลงแล้วเนี่ยอย่างสิ่งที่เล่าให้ฟังกันมาตลอด2ตอนเนี่ยจะเห็นได้ว่าพูดได้อย่างโฟลว์ไปโฟลว์มาเพราะว่าเป็นสิ่งที่พูดสอนอยู่ประมาณ8ปีก็จะเล่าเรื่องเหล่านี้ใช่ไหมครับมันก็จะจำกิจก็เป็นสิ่งที่สอนอยู่ประจำอยู่แล้วอย่างที่ลังสิตเนี่ยนอกจากเด็กจะได้เรียนร้องเพลงกันคนละชั่วโมงแล้วเนี่ยก็ยังจะมีวิชารอบตัวเกี่ยวกับนักร้องอย่างแรกเลยก็คือเราเรียกมันว่าวิชา diction diction ก็คือวิชาการออกเสียงคำร้องภาษาต่างๆถ้าคลาสสิกก็จะโดนเรียน4ภาษาเรียนภาษาอังกฤษภาษาอิตาเลียนฝรั่งเศสเยอรมันจะต้องออกเสียงทั้ง4ภาษานี้ให้ได้ชัดเจนแค่ออกเสียงใช่ไหมคะแค่ออกเสียงครับเราต้องเรียนภาษาด้วยไหมคะจริงๆรู้ความหมายเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าด้วยความที่ตัวหลักสูตรเนี่ยค่อนข้างไทยมากๆแล้วก็จริงๆอย่างเมืองนอกเนี่ยเขาก็จะบังคับแค่การออกเสียงแล้วก็มันจะมีเรียนภาษาอะไรครับเป็นวิชาเลือกอะไรเงี้ยก็เด็กสามารถเลือกเรียนได้แต่ที่ตัวที่บังคับที่พี่สอนเนี่ยพี่จะสอนเฉพาะเรื่องการออกเสียงก็ทำให้ร้องเพลงภาษาต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องความหมายเนี่ยมันก็จะอยู่ในเวลาที่สอนร้องเพลงแหละเราก็จะอธิบายไปด้วยว่าเพลงนี้มันคืออะไรคำนี้จริงๆแล้วความหมายของมันจริงๆแล้วมันคืออะไรอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ในตัวพี่เกดเองพูดได้ป่ะคะแบบไม่ถึงเคยพูดภาษาอิตาเลียนได้แต่ด้วยความที่มันไม่ได้ใช้เลยครับมุกลืมมันลืมขนาดมุกยังลืมเลยค่ะภาษาเยอรมันถูกต้องไหมก็พอมันกลับมาแล้วมันไม่ได้ใช้นะครับมันจะลืมเคยพูดเคยเรียนจนพูดได้เคยอย่างแล้วก็อย่างภาษาเยอรมันอย่างเงี้ยคือพี่ร้องเพลงเยอรมันเยอะก็จะค่อนข้างเข้าใจประมาณหนึ่งแต่พี่จะไม่สามารถไปร้านอาหารแล้วสั่งอะไรได้นะเพราะว่าพี่จะไม่มีศัพท์นั้นเลยอย่างตอนนั้นไปเวียนนาครับไปเวียนนาไปอยู่บ้านเพื่อนบ้านเพื่อนเนี่ยเขาเหมือนเป็นหอพักอยู่ในโบสถ์ซึ่งตอนเช้าเนี่ย เขาก็จะต้องไปเหมือนไปมิซาอะไรเงี้ยคือพี่ไปยืนตามถนนนะพี่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรพี่ก็อ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจแต่พี่ไปนั่งอยู่ในโบสถ์พี่ฟังเทศแล้วพี่เข้าใจคือ มันแบบมันเป็นศัพท์ที่เราร้องเนาะเราร้องเราใช้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็เปิดไดเบิลแล้วแบบเข้าใจอ่ะทำไมมันจะแบบไม่สามารถไปสั่งแซนด์วิชได้กินได้นะมันดูแบบยากกว่ากันมากเลย แต่มันเป็นศัพท์ที่มันคุ้นเคยไงนี่แหละครับมันก็จะเข้าใจลักษณะนั้นแล้วก็นอกจากตัวดิกชันเนี่ยก็ยังจะมีวิชาพวกประวัติศาสตร์สอนด้วยอ่ะก็จะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดีของเพลงร้องครับก็จะเป็นเรื่องเพลงร้องจะมีแต่ไม่ได้สอนแบบประวัติศาสตร์ใหญ่โตอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วก็ยังจะมีพวกวิชาการปฏิบัติต่างๆเช่นวิชาการแสดงเราเรียกมันว่าวิชาperformance workshop ก็คือถ้าเรียนโอเปร่าก็เรียนการแสดงโอเปร่าเรียนมิวสิคอลก็คือเรียนการแสดงมิวสิคอลเรียนแจ๊สก็คือเรียนการแสดงของสไตล์ต่างๆนะครับผมแล้วนอกนั้นก็ยังมีอย่างปี4ก็จะมีเรื่องเขาเรียกว่า pedagogy การสอนวิชาการสอนร้องเพลงอะไรเงี้ยครับมันก็จะการสอนร้องเพลงก็จะต้องพูดไปถึงเรื่องเทคนิคต่างๆไอ้เรื่องกล่องเสียงอะไรที่พูดไปเมื่อกี้มันก็จะอยู่ในวิชาพวกนี้ก็เรียกได้ว่าสนุกครับคือการสอนมหาวิทยาลัยมันสนุกอย่างนึงคือมันได้สอนครบมันหมายมันได้สอนครบในลักษณะที่ถ้าบางทีเราสอนที่บ้านอย่างเดียวเนี่ยมันไม่มีใครมาแบบเอ้ยผมอยากเรียนวิชาแบบโวคอลเปียโนจี้นะครับอะไรก็มาลงเลยมันก็อาจจะไม่มีใช่ไหมครับพออยู่ในเรียกได้ว่าถ้าจบหลักสูตร4ปีของเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีความรู้พื้นฐานในการร้องซึ่งแข็งแรงพอสมควรฟังดูงานเยอะมากเลยในเรื่องของการสอนแล้วยังไปร้องได้ด้วยอีกคงนั่นสิครับเอาเวลาที่ไหนไปนอนเป็นคนนอนเยอะจริงๆเป็นคนนอนเยอะมีคนนอนได้คืออะไรแบบ 7-8 ชั่วโมงแต่ว่าต้องบาลานซ์ดีครับผมดูร่างกายก็เป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆนะสำหรับนักร้องใช่ครับสำหรับนักร้องครับถ้าป่วยนี่ก็คือชีวิตจบเลยครับร้องไม่ได้เลยเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันค่ะมุกไปเป็นอาจารย์พิเศษใช่ไหมก็จะเจอกันอยู่แถวนั้นทุกคนจะเป็นอาจารย์พิเศษอยู่มองสิทธิ์เป็นมหาลัยซึ่งเจอหลายๆคนได้ที่นั่นนะครับผมก็จะเหมือนญาติพี่น้องกันเนาะเจอกันอยู่ในอยู่ในดนตรีวงการก็จะใช่มุกจริงๆมุกก็เจอพี่กิตบ่อยเพราะว่าก็ได้มาร้องกับวงแล้วไปคอมซิมโฟนีประจำใช่ครับก็จริงๆก็เจอกันครั้งแรกก็ที่ได้แนะนำตัวกันอย่างเป็นทางการก็เรียกได้ว่าเจอกันที่เนี่ยแหละที่ Royal Bangkok Symphony Orchestra สนุกเนาะเป็นบางทีเล่นได้อยู่ในวงออร์เคสตราได้อะไรเงี้ยมันเหมือนกับนอกจากเราจะได้เล่นดนตรีแล้วมันเหมือนกับไปเจอพี่เจอน้องเจอเพื่อนเจออะไรเงี้ยนะครับผมทุกครั้งที่ไปก็จะรู้สึกโอเคร้องกับ VSO เนี่ยมันก็
มันก็เรียกได้ว่าเป็นเกียรติแหละใช่ไหมครับสำหรับนักร้องที่ร้องกับออร์เคสตรากับนักดนตรีที่เล่นแต่ว่าอย่างหนึ่งคือพอเราไปร้องแล้วมันก็สนุกด้วยมันได้เจอพี่ๆน้องๆอะไรซึ่งแบบได้มาเจอกันครบๆอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะอย่างนั้นล่าสุดที่ไปจะอ่านหรือร้องฉันดี เรียกได้ว่าเป็นอ่านฉันเนื้อ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนยังไม่รู้ว่าจริงๆตอนเรียนมัธยมเนี่ยผมเนี่ยเป็นแข่งงานพนศนอของโรงเรียนเพราะฉะนั้นอ่านฉันเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ติดตัวมาอยู่แล้วก็คือ อ่านได้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็พออาจารย์นฤทธิ์ติดต่อมาว่าเอ้ยเนี่ยอันนี้มันจะเป็นฉันก็เลยบอกอ๋อสบายครับอาจารย์ผมอ่านได้ดีเลยมีเมื่อตอนอาจารย์นรงค์ฤทธิ์ก็มีเปิดท่อนนี้เลยค่ะที่พี่อัญชันท่อนที่5ของเพลงไปก็สนุกมากอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงซึ่งท้าทายมากเพราะปกติเราอ่านชันแล้วก็จะอ่านไปโดยไม่มีดนตรีใช่ป่ะครับแต่อันนี้มันจะต้องนับไปด้วยอ่ะมันจะต้องนับให้ลงห้องดนตรีไปด้วยอะไรเนาะใช่มีทั้งคอนดักเตอร์ออร์เคสตรามีวงคอรัสใช่มันคือมันเป็นการอ่านฉันซึ่งกดดันมากที่สุดครั้งนึงในชีวิตเพราะว่ามันคืออย่างนึงคือคอนดักเตอร์เป็นฝรั่งอ่าใช่เขาก็จะไม่ค่อยนึกออกเขาไม่ใช่ไม่ค่อยหรอกเขาไม่เข้าใจภาษานอกจากเขาจะไม่เข้าใจภาษาแล้วจะเห็นได้ว่าภาษาที่ใช้อยู่ในฉันน่ะมันไม่ใช่ภาษาซึ่งคนไทยปกติมายืนนั่งฟังแล้วก็ถึงจะแบบเอ๊ะนี่แปลว่าอะไรเหรออะไรอย่างงี้เลยนึกออกมั้ยมุกนั่งอยู่ในวงพี่ก็เชื่อว่าไม่ได้เข้าใจทุกคำสำหรับคนดูก็จะแบบมันเป็นภาษาซึ่งยากอ่ะแล้วการเอาฝรั่งมาทำอันนี้มันเหมือนกับแบบเป็นยากคูณ2เข้าไปแล้วก็ต้องช่วยกันนะครับเหมือนเราก็ช่วยเขาก็ช่วยเราใช่เพราะว่าอย่างมุกพอดีท่อนนั้นมุกไม่มีเล่นพอดีก็จะได้ฟังอย่างตั้งใจมากก็จะมีบางท่อนที่เขาอย่างแบบเวลาคอรัสร้องแบบมากันเยอะๆแล้วในเรื่องของดิกชันที่เมื่อสักครู่คุยกันในเรื่องของการออกเสียงให้ชัดภาษาไทยมันจะมีพวกลักษณะของคำปิดคำเปิดคำเป็นคำตายลักษณะนี้ครับแล้วตัวฝรั่งเนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจเพราะว่าภาษาทางตะวันตกเนี่ยเขาจะไม่มีปิดเหมือนภาษาเราภาษาเราเนี่ยคำภาษาไทยเนี่ยเจอคำว่ารักไปกระต่ายแล้วครับสมมติต้องรักมันนึกออกว่ามันลากไม่ได้ซึ่งพอไปร้องกับวงออร์เคสตราเนี่ยเราฮัมเนี่ยไม่ได้ยินมุกจำได้แม่นมากคำว่า28กรกฎอ่าฮะอันนี้แหละที่จำได้มากเลยที่กดภาษาไทยมันต้องกดแต่ว่าเขาไม่อยากให้แบบกดเขาให้อยากให้ลอง28กรกฎจริงๆมันทำได้คือว่าแต่ว่าการจะทำให้คนออร์เคสตรา100คนร้องพร้อมกันมันยากคือจริงๆแล้วเวลาร้องพวกนี้ถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นคำสั้นมันก็จะออกมาเป็นคำสั้นแม้ว่าเราร้องยาวสมมติพี่ร้อง28กรกฎใช่ไหมกดพี่ไม่ต้องปิดกดพี่เปิดได้แต่ว่าพี่เชื่อว่ามันเป็นคำสั้นมันก็มีวิธีร้องแต่ว่าอันนั้นต้องอธิบายใช่วันนั้นพี่กิจมีอธิบายอยู่แล้วก็ให้น้องๆทำตามก็เออหุ้ยเจ๋งดี ครับก็ช่วยกันครับผมสนุกดีครับเป็นงานที่อีกงานหนึ่งซึ่งดนตรีก็เพราะด้วยแล้วก็ในเรื่องของการทำงานก็มีหลายอย่างที่ท้าทายเดี๋ยวคงจะมีขึ้นใน YouTubeฝากผลงานอีกสักเล็กน้อยแล้วกันช่วงนี้จะมีผลงานอะไรช่วงนี้จริงๆแล้วละครเพิ่งจบไปละครโทรทัศน์เพิ่งจบไปนะครับเลยล่ะธิดาอยากเพิ่งจบไปยังดูอยู่ว่าจะมีอะไรปีหน้าแง้มๆอาจจะยังไม่แน่นะครับจะมีละครเวทีช่วงนี้ก็ร้องเพลงตามที่ต่างๆครับผมแล้วก็สอนเป็นหลักสอนก็ร้องเพลงนี่แหละแต่ว่าส่วนใหญ่คนจะรู้สึกว่าอ้าวร้องที่ไหนไม่เห็นรู้เรื่องส่วนมากของผมมันจะเป็นงานปิดนะครับมันเป็นงานแบบเฉพาะองค์กรของทางราชการอะไรอย่างนี้ก็น่าจะใช่ครับกรมศิลปากรอะไรอย่างนี้แล้วก็จะเป็นหน่วยงานต่างๆอะไรอย่างนี้ครับก็จะเป็นลักษณะนั้นแล้วก็สอนครับผมตอนนี้ก็สอนที่มรังสิตด้วยแล้วก็เปิดสตูดิโอของตัวเองด้วยอยู่ใกล้ๆ PBS นี่แหละอยู่แถวสันทัดพร้าวสุดท้ายเลยก่อนจากกันวันนี้ก็ไหนๆก็เราก็อยู่ในโลกของทั้งคลาสสิกแล้วก็ป๊อปเนาะฝากถึงท่านผู้ฟังให้ได้มาลองฟังดนตรีคลาสสิกกันนะคะก็จริงๆแล้วเท่าที่ผมเล่ามาให้เนี่ยผมอยากจะให้คนรู้สึกว่าจริงๆแล้วดนตรีคลาสสิกมันก็คือป๊อปคัลเจอร์อย่างหนึ่งในช่วงเวลานั้นๆ นะครับแล้วคนจะรู้สึกว่าฟังเพลงคลาสสิกไม่รู้เรื่องเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยจะติดกับการฟังเพลงซึ่งต้องมีเนื้อร้องซึ่งจริงๆแล้ว
ความรู้สึกของดนตรีในดนตรีคลาสสิกเนี่ยมันอยู่ในรายละเอียดดนตรีอยู่แล้วมันอยู่ในคอร์ดมันอยู่ในสีสันของเครื่องดนตรีมันอยู่ในระดับเสียงสูงต่ำมันอยู่ในจังหวะจริงๆไม่ต้องเปิดใจเลยนะการฟังดนตรีคลาสสิกสำหรับผมนะมันรู้สึกว่าแค่ทำใจโล่งๆแล้วก็ฟังแล้วก็บริหารจินตนาการนะครับ อย่ารู้สึกว่าต้องเอาอะไรมาฟิกซ์กับเพลงตรงนั้นให้รู้สึกว่าเพลงเนี่ยมันพาเราเข้าไปอยู่อีกโลกหนึ่งซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจว่าดนตรีคลาสสิกทำหน้าที่นี้ได้ดีที่สุดในบรรดาสไตล์เพลงทั้งหลายครับหูยลึกซึ้งขออีกบทเพลงส่งท้ายเป็นเพลงอะไรดีมันครับวันนี้ก็ขอส่งท้ายไปด้วยเพลงโอเปร่าอีกสักเพลงนะครับผมเพลงนี้ชื่อว่ามาร์ชโทเรียดอร์ก็เป็นอาเรียของเอสกามิโยซึ่งเป็นตัวละครหนึ่งในโอเปร่าเรื่องคาร์เมนนะครับผมซึ่งเชื่อว่าทำนองขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเด็กสถาปัตย์จุฬาจะต้องลุกฮือขึ้นมาเลยเพราะว่า เขาสถาปัตย์จุฬาเนี่ยได้เอาทำนองเพลงเนี่ยครับไปแต่งเป็นเพลงประจำของคณะซึ่งผมก็ได้มีโอกาสไปร้องมาด้วยไปเป็นเด็กสถาปัตย์ไปเป็นเด็กสถาปัตย์ด้วยจากคลุก็ข้ามฝั่งกันไปนะครับผม สำหรับเพลงนี้ครับโทเรียดอร์ซองครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่กิตมากๆเลยยินดีมากอยู่ด้วยกัน2ตอนได้รับความรู้ความสนุกกันไปเต็มๆครับผมปกติจะแบบเห็นพี่กิตร้องเพลงอย่างเดียววันนี้มาให้ความรู้โอ้โหรู้สึกเป็นแบบอาจารย์อะเท่ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐาคุณกระจรและผมกิตครับกิตินันท์ชินสำราญครับค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Gen Z and Classical Music